บักกะบูดอททีวีI'm falling for you, girl.
ชอบมากจริงๆถ้าเต้นน่ารักสุดแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกของพวกเธอทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้ขอเสียงชาวพิงค์แพนด้าอีกทีสิบมา
ผมบอกเลยว่านี่เป็นปรากฏการณ์แรกที่ผมเพิ่งเคยสัมผัสเพราะว่าเป็นแฟนมีติ้งที่มีแฟนบอยเยอะมากทีเดียวนะฮะ저는지금말씀정말많은팬미팅사회를마치셨었는데네남자팬분이이렇게많은건처음이신데요네เราจะมาวัดกันว่าเป็นครั้งแรกที่เสียงกรี๊ดดูมีโทนต่ำๆ이게원래환호소리가예전에는여자팬분들이맡아보면약간하이톤이었는데요즘약간중저음느낌으로เป็นโทนมาก이나요역시우리팬들이짱이죠คุณบอมบี้บอกว่าแฟนคลับเรานี่แหละสุดยอดเอางี้เรามีทั้งแฟนเกิลมีทั้งแฟนบอยแฟนบอยเงียบก่อนนะครับแฟนบอยเงียบ여자팬분남자팬분있잖아요ขอเสียงแฟนเกิลมา여자먼저โอเคเดี๋ยวรู้พวกคุณยังไม่รู้จักเสียงโทนต่ำที่มันมีพลังแต่지금은여자팬분들만환호소리질러주신건데아직중저음의환호소리못들으셨잖아요แฟนเกิลเงียบก่อนนะครับ이제여자분은조용히해주시고แฟนเกิลเงียบนะฮะขอเสียงแฟนบอยมาเดี๋ยวเราไม่ได้มาเชียร์มวยนะครับผมจริงๆเราไม่ได้มาทุกอย่างที่บูรงกันนี่นะครับดีใจเลยครับที่แฟนๆชาวไทยมีทั้งแฟนเบิร์ดแฟนเกิลแล้วก็แฟนบอยที่รวมพลังกันเยอะขนาดนี้이렇게정말많은여자팬분남자팬분이렇게많은사랑을주신다기분이어떠시냐고아우진짜기분너무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 좋아요하고와우리팬들막막막막막막막그리고정말로이렇게많은팬분들이와줘서진짜꿈에도생각못했는데지금너무감동이에요ตอนนี้คุณโบมีบอกว่าประทับใจแบบซาบซึ้งมากมากเพราะเขาบอกตรงๆว่าไม่เคยคิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้จริงๆ그리고또이렇게야광봉을다준비해오셨어요แล้วทุกคนเตรียมแท่นไฟมาด้วยว้าวไม่รู้นี่คือพลังของแพนด้าสีชมพูเมืองไทยนะครับ이게태국핑크팬다라고태국의핑크팬다라고최고입니다และแน่นอนครับนี่คือแฟนมีติ้งครั้งแรก그리고잊지마세요태국첫팬미팅이니까더특별한거예요เพราะฉะนั้น그럼요แน่นอนอยากถามความรู้สึกสาวๆอีกสักนิดนึงว่าไม่ได้มาเมืองไทย2ปีมาวันนี้รู้สึกยังไงบ้างบนเวทีของ2년만에오셨고지금이무대에서계시는게기분이어떠신지궁금하시다고 네 2년만에이렇게 เขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เรามา2ปีแล้วเขารู้สึกดีมากๆที่เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกทีนึงเขาบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็แม้ว่าเราอยู่ห่างไกลกันทุกคนก็ยังให้กำลังใจสม่ำเสมอเรารู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็ทุกคนวันนี้ถามว่าสนุกแน่นอนทุกคนฮะช่วยฟังคำแปลด้วยครับผมทุกคนทุกคนคุณดาวดันทุกคนฮานุมานสุริทุกคนช่วยอย่าละเลยคำแปลไม่งั้นอยู่จะไม่ได้อะไรกลับไปเลยครับผมแต่เข้าใจนี่คือโมเมนต์ที่ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เดี๋ยวนะบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าจริงไหมใช่ไหมจริงแต่ก็ไม่ใช่ไหมผมก็ไม่รู้จริงๆอ่ะ
คือจะบอกว่าสาวๆเอพิงค์วันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่จะมีเสียงกรี๊ดตลอดเวลาเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยว่าอยากให้มีแฟนมีตติ้งแบบนี้มานานมากๆแล้วจริงๆ2년동안너무오래기다리고팬미팅이언제있을까하는그런마음으로기다렸던팬분들이랑환호성이이렇게계속터질거라고네อยากรู้ว่าจริงๆแล้วคือเอพิงก็ถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหนึ่งวงที่ถือว่าเป็นระดับต้นๆของเกาหลีเหมือนกันนะครับเอพิงแตกต่างจากเกิร์ลกรุ๊ปวงอื่นๆตรงไหน엄청많은사랑을받고계신에이핑크인데에이핑크만의매력은무엇일까요다른많은가수분들과는조금다른어떤매력으로이렇게많은분들이사랑을해주시는것같은지네하영연이네 아내형이사랑을해아우리만의매력을생각한진짜로여동생여동생이요네เขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเหมือนน้องสาวน้องสาวของทุกคนโอป้าคือโอป้าไหนวะ MC คุณด้วยย้อนไปถึงเนี่ยโอ้โหคุณเพลงอ๋อก็คือก็ความสดใสความน่ารักเหมือนเป็นน้องสาวคุณย้อนต้องเพลงชอบผ่านหน้าเราเยอะคือเรื่องของย้อนต้องเพลงกับตัวเองใช่ค่ะน่ารักมากนะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายต่อหลายคนก็มีอัลบั้มที่2ของเอพิงเรียบร้อยเพราะว่าปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยากให้สาวๆแนะนำเพลงในอัลบั้มนี้ให้แฟนๆได้ฟังหน่อยว่าเพลงไหนพิเศษยังไงอยากให้ฟังเพลงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าจงกี้อัลบั้มอีจิบที่ก็มาดูแฟนๆที่คิดรอคิดรอจงกี้อัลบั้มอีจิบที่ส่งในถ้าถือกูอีกสักก็แต่추천해주고싶었던곡아이앨범발표가되면이곡은우리팬들한테꼭추천해주고싶다그나영영팬과대자부라는노래가있는데요그노래가아주아주요처음내게했어도TV